คุณแม่คะน้องได้ยินว่าคุณพิมพ์ทำซุปหกใส่คุณมาทวีเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะคุณมาทวีกับคนของเขายืนยันว่าอย่างนั้นครับแล้วสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือคุณมาทวีเขาเจ็บจริงผมก็เลยให้พิมพ์ภัทรขอโทษเขาไปแล้วแต่ถึงคุณพิมพ์จะมาที่นี่ด้วยเจตนาไม่ดีนี่น้องไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าคุณพิมพ์จะร้ายกาจถึงขนาดทำร้ายคนอื่นได้ถ้าพิมพ์ภัทรไม่ทำนั่นก็หมายความว่าคุณมาทวีทำตัวเองซึ่งมันเป็นเหตุผลที่ไม่ค่อยน่าเชื่อเลยนะครับเช็คกล้องวงจรปิดไหมล่ะคะจะได้เห็นกันไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวน้องจัดการให้ค่ะลองดูก็ได้ครับจะได้จัดแจ้งแต่ถ้าเกิดถามใจผมตอนนี้ผมเชื่อว่าพิมพ์ภัทรไม่ได้ทำทำไมล่ะคะไม่มีเหตุผลครับนอกจากความรู้สึกทุกครั้งที่ผมจับได้ว่าเขาทำผิดถึงเขาจะแก้ตัวข้างๆครูแต่ว่าเขาก็ยอมรับแต่วันนี้ให้ตายยังไงเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ทำแล้วสายตาที่เขามองผมก็เป็นสายตาที่เจ็บปวดแล้วก็ตัดพ้อโทษเขาสิพิมพ์เรื่องจะได้จบ